30กว่าล้านค่ะย้ําว่าเงินสดนะครับ30กว่าล้านบวกกับเครื่องเพชรคนเราเก็บเงินสดอาจจะมีนะเอาไว้ในเซฟได้30ล้านเลยเหรอแล้วคุณผู้ชมลองดูภาพสักนิดนึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้ต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะครับเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาภาพตอนจับคนร้ายขึ้นมาก่อนฮะตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่คุณผู้ชมฮะไปบุกจับคนร้าย2คนค่ะซึ่งไปฉกเงินสด30ล้านคุณผู้ชมเห็นในกระเป๋าใช่ไหมฮะในกระเป๋านี้คือเงินสดๆนะครับแล้วคาดการว่าเงินเนี่ยน่าจะเอาไปถูกทิ้งริมน้ำอีกพร้อมกับเครื่องเพชรอีกจำนวนมากถามว่าเหตุการณ์ฉกเงินสดถึง30กว่าล้านล่าสุดตำรวจเขานับมาให้เรียบร้อยแล้วว่าเงินสดที่ยึดมาได้จาก2โจร คุณผู้ชมครับ37ล้าน 83,000 บาทมีตุ้มหูเพชรทำไมเก็บเงินสดเยอะขนาดนี้ซึ่งก็ไม่แปลกถ้าเขารวยแล้วเขาเป็นเห็นบอกว่าเป็นพวกเทรนเนอร์สอนเรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์แต่ปรากฏว่าวันนี้ตอนที่ไปจับสองโจรรายนี้คุณผู้ชมฮะนายอดิศักดิ์กับนายภูดิษฐ์คุณผู้ชมครับผมจะเปิดหลักฐานชิ้นหนึ่งให้ดูเพราะตอนมันหิ้วเงินสดมันมาเนี่ยนะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วแก๊งคนร้ายคุณผู้ชมเชื่อไหมมันสารภาพอย่างนี้ประเด็นก็คือทางภูดิษฐ์เนี่ยคุณผู้ชมครับขอขึ้นหน้าภูดิษฐ์ให้ดูสักนิดหนึ่งก็ได้นี่ขอขึ้นภาพเพจข้อมูลหน่อยฮะนี่คุณผู้ชมดูหน้าภูดิษฐ์นะภูดิษฐ์เนี่ยเป็นต้นเรื่องภูดิษฐ์เคยไปทำงานรีโนเวทในบ้านของเทรนเนอร์สอนขายที่แล้วเขาอ้างว่าเขาโดนเอาเปรียบเขาเลยเก็บความแค้นหลังจากนั้นภูดิษฐ์เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะครับก็เลยขับรถเก๋งแต่ไปจอดข้างทางก่อนแล้วโบกแกร็บให้แกร็บไปที่บ้านเทรนเนอร์หลังจากนั้นเสร็จสับพอไปถึงตัวเองเข้าไปในบ้านไปเจอเงินสดแบบมโหฬารขนใส่รถเนี่ยนะฮะสองกระเป๋าแล้วขนไม่หมดฮะเลยโทรศัพท์ตามเพื่อนก็คืออดิศักดิ์ให้อดิศักดิ์มาขนเครื่องเพชรอีกคุณผู้ชมฮะแล้วแบ่งให้อดิศักดิ์หนึ่งล้านตัวมันเอาไป30กว่าล้านนะฮะเป็นเงินสดๆกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมครับแล้วมันบอกว่ามันเอาเครื่องเพชรไปทิ้งริมน้ำอีกแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะว่าเองเอาไปทิ้งริมน้ำจริงหรือเปล่าเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ทีมงานเปิดวงจรปิดฮะเพราะตอนมันขนกระเป๋าเนี่ยเงินสด37ล้านมันเอาไปซ่อนคอนโดภาพวงจรปิดที่คอนโดก่อนนะฮะวงจรปิดตัวที่2ครับหอพักที่โจรอยู่ครับเป็นภาพวงจรปิดตอนที่เขาบอกนี่เห็นบอกว่าทางด้านของคนร้ายมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หอพักตรงจุดนี้ด้วยคุณผู้ชมเห็นกระเป๋าไหมฮะกระเป๋าเดินทางนั่นคือเงินสดที่ขนมา37ล้านแล้วซ่อนใส่กระเป๋าเดินทางมันเอามาเก็บที่หอพักในช่วงนี้แม่บ้านหอพักก็ไม่รู้นะฮะว่าใบนี้37ล้านหลังจากนั้นเสร็จสับคุณผู้ชมฮะมันจะมีกล้องวงจรปิดซึ่งก็ตัวถัดมาเลยมันจะมีตำรวจก็ไวมากนี่ฮะมันจะขนขึ้นไปเก็บบนห้องนะฮะ37ล้านโอ้โหหนักมากขึ้นไปชั้น4เลยในชีวิตไม่เคยถือกระเป๋า37ล้านเหมือนกันเนี่ยนะฮะเลยไม่รู้ว่าหนักขนาดไหนแล้วเทรนเนอร์ก็ดันเก็บเงินสดไว้ในตู้เซฟเป็นเงินสดด้วยนะฮะมีภาพหลังจากนั้นมีตำรวจมาแล้วตำรวจไปล็อกตัวฮะนี่เดี๋ยวดูนะฮะนี่ชุดสืบฮะเข้าไปล็อกตัวเรียบร้อยแล้วภาพตอนแถลงข่าวคุณผู้ชมฮะที่เอาเงินสดมากางบนโต๊ะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมฮะในภูดิษฐ์เขาก็ยอมรับว่านี่โอ้โหโอ้โหตำรวจแบกหลังแอ่นเลยอ่ะใช่ขอเพจกลับไปใหม่ได้ไหมตอนตำรวจถือกระเป๋าอ่ะตอนเดินลงจากบันไดอ่ะสังเกตว่าตำรวจตัวเอียง4ใบอ่ะนี่ฮะดูนะฮะนี่คือตอนไปล็อกตัวพร้อมกับเงิน37ล้านนี่ถ้าตำรวจจับไม่ได้เนี่ยนะคุณผู้ชมเอ้ยผู้เสียหายน่าจะลมจับอ่ะนี่เห็นไหมตัวแอ่นเลยพี่เสื้อฟ้าโดยล่าสุดคุณผู้ชมครับหลังจากจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เป็นที่เรียบร้อยวันนี้เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็เลยเค้นถามภูดิษฐ์ภูดิษฐ์ก็เลยบอกว่าแบ่งเงินให้เพื่อนคืออดิศักดิ์เนี่ยไป1ล้านผมเอาทองและเครื่องเพชรอีกจำนวนหนึ่งไปทิ้งไว้ตรงริมแม่น้ำปิงข้างๆสะพานเหล็กแต่ตำรวจไม่เชื่อเพราะถ้าทิ้งจริงๆป่านนี้แถวสะพานเหล็กคงไปหากันให้ควักแล้วเครื่องเพชรเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเรื่องนี่ตำรวจเรียกสอบนะฮะทีมงานเปิดวงจรปิดตอนมาแบกกระเป๋าคู่กันมาหน่อยก็ได้เอาวงจรปิดฮะตอนแบกกระเป๋ากลายเป็นว่าเรื่องนี้ภูดิษฐ์เนี่ยจะเอาคนเดียวถูกไหมแต่จะแบ่งให้อดิศักดิ์เนี่ยแค่1ล้านเพราะวงจรปิดตอนหอบกระเป๋ามานี่ฮะตำรวจกันกันทั้งโรงพักเลยคือถือว่าเรื่องใหญ่นะ
คำถามก็คือตำรวจยังไม่อธิบายเพิ่มว่าเอ็งไปหยิบเงินของเทรนเนอร์คนนี้ออกมาเนี่ยแล้วเทรนเนอร์ไม่เอาเข้าตู้เซฟหรอเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไปรีโนเวทบ้านให้เทรนเนอร์แล้วเขาอ้างว่าเขาโกรธกับเทรนเนอร์คนนี้คุณผู้ชมฮะที่สอนเรื่องอสังหาเนี่ยนะฮะเขาก็เลยบุกไปเลยไปชิงเงินเขาก็ไม่นึกว่าเงินมันจะเยอะขนาดนี้อยู่ในบ้านฮะล่าสุดเอาตอนที่ปล่อยตัวออกมาหน่อยนะฮะตำรวจเอาตัวมาสอบทางช่อง8ได้เอาไมค์จ่อปากนะฮะถามภูดิษฐ์กับอดิศักดิ์โดยภูดิษฐ์อันนี้เป็นข้ออ้างนะผมไม่ได้ว่าเจ้าของบ้านนะเดี๋ยวต้องขอโทษเจ้าของบ้านด้วยคนร้ายมันพูดคนร้ายบอกว่าเหมือนกับโดนเอาเปรียบมันก็เลยแค้นมันเลยไปหิ้วเงิน37ล้านออกมาเลยกดอะไรกูต้มพี่เห็นตัดใจแบบว่าโอนแบบเขาโกงผมครับแล้วเห็นว่าเราฉีดสเปรย์กล้องวงจรปิดบ้านเขานี่คือจริงไหมพี่จริงครับแล้วมันทำอย่างนั้นนะพี่คนคนนี้ไม่ดีจริงครับไม่ดียังไงพี่เขาโกงผมเยอะครับโกงเลยพี่เราช่วยเขาหลบหนีจริงไหมพี่ไม่จริงเหรอคุณผู้ชมครับนี่คือทางด้านนายภูดิษฐ์ส่วนอีกคนนึงคือนายอดิศักดิ์นะฮะความแสบก็คือคุณผู้ชมครับมันบอกว่ามันเอาสเปรย์เนี่ยไปฉีดกล้องวงจรปิดที่บ้านเขาด้วยเพราะว่าในบ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่สามารถจับภาพมันได้ถ้าเปิดวงจรปิดที่คอนโดฮะที่คนร้ายหิ้วกระเป๋าเงินเนี่ยกลับไปที่คอนโดมันมีแค่วงจรปิดตัวนั้นแต่ในบ้านของผู้เสียหายมันเอาสเปรย์สีนะครับพ่นวงจรปิดทับหมดเลยตอนมันหิ้วเงินสดออกมา37ล้านล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราเองนะครับได้คุยกับญาติของภูดิษฐ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าญาติภูดิษฐ์ร้องไห้เลยบอกเฮ้ยทำไมภูดิษฐ์ไปเอาเงินเข้ามาสดๆตั้ง37ล้านญาติภูดิษฐ์เองบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ตัวเองก็ตกใจแล้วก็เพิ่งรู้นะครับเห็นบอกว่าสิ่งนึงที่ภูดิษฐ์ไปเอาเงิน37ล้านเพราะพ่อป่วยเป็นมะเร็งเป็นไปได้ไหมที่พ่อป่วยเป็นมะเร็งภูดิษฐ์ไปเห็นเงินก็เลยไปขโมยแบบนี้ที่ผ่านมาญาติอ้างว่าภูดิษฐ์เคยโดนโกงมาแล้ว 5-6 ปีอันนี้ตามข้อกล่าวอ้างนะฮะขณะที่วันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราได้มีโอกาสไปคุยกับทางฝั่งผู้เสียหายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโดยทางฝั่งผู้เสียหายเองเนี่ยวันนี้เราก็ถามเนี่ยนะฮะบอกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผู้เสียหายบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำธุรกิจกับพวกผู้ก่อเหตุแต่รู้จักกันมา5ปีโดยได้มีการรีโนเวทบ้าน3ครั้งโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับตอนรีโนเวทไอ้แก๊งคนร้ายเนี่ยมันจะอยู่แค่ชั้น1ไม่เคยเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คนร้ายขโมยเงินไปเนี่ยเห็นบอกเอาจากกระเป๋าไปเลยเหรอจิตดีก็คือว่าตอนที่เข้ามารีโนเวทบ้านให้อยู่แค่ชั้น1 นะคะเป็นไปไม่ได้ที่พวกคนร้ายจะรู้จุดซ่อนเงินได้ยังไงคนก่อเหตุหลังจากขโมยเงินเขาไปแล้วไปซื้อกระเป๋า4ใบใส่เงินนะคะวงจรปิดครับที่เห็นตำรวจล็อกตัวออกมาแสดงว่ามันหยิบเงินสดไปล้วนๆเลยถูกต้องค่ะวงจรปิดตอนตำรวจเดินลงบันไดครับเปิดคู่กันขึ้นมาด้วยครับค่ะเพราะว่ามันจะสอดรับกันกับทางผู้เสียหายก็คือแสดงว่ามันหิ้วเงินสดเสร็จมันไปซื้อกระเป๋าอีกเหรอจิตดีถูกต้องไปซื้อกระเป๋าเพราะเขายืนยันผู้เสียหายบอกว่าเก็บเงินเอาไว้ในตู้เอกสารทึบไม่สามารถมีใครมองเห็นได้หลังโทษทีนะคุณผู้ชมครับถ้าท่านมีเงินจำนวนมากท่านต้องใส่เซฟนะแสดงว่าใส่ตู้เอกสารมันก็เลยเปิดง่ายถ้าเป็นเซฟมันไม่แงะได้ง่ายขนาดนี้เลยไงต่อจิตดีใช่เขาก็เลยบอกว่าหลังจากที่เบิกเงินจำนวน40กว่าล้านบาทค่ะเพื่อมาจัดการเรื่องธุรกิจส่วนตัวซึ่งซื้อเงินสดเนี่ยจะได้ส่วนลดก็เลยเก็บเงินจำนวนหนึ่งไว้ที่บ้านเพราะฉะนั้นจึงเก็บเงิน40ล้านเอาไว้ที่บ้านขณะเดียวกันทราบจากตำรวจว่าคนร้ายปลอมตัวเข้ามาโดยการปีนจากหลังคาบ้านแล้วมันรู้ไงว่าชั้นหนึ่งเนี่ยน่าจะมีวงจรปิดเพราะมันเคยมารีโนเวทมันก็เลยถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องออกหมดคุณผู้ชมครับวันนี้น้องผู้เสียหายคุณกฤษพานัทเนี่ยบอกกับเราว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่รู้เลยนะว่าใครอ่ะจิตดีใครมาเอาเงินเข้าไปถามบอกน้องแล้วที่บ้านน้องทรัพย์ทั้งหมดกี่บาท46ล้านฮะโอ้ยเก็บเงินอะไรตั้ง46ล้านในบ้านใช่ค่ะแต่ว่าเงินสดที่ได้คืนคือ37ล้านส่วนตัวมองว่าไอ้แก๊งคนร้ายคิดสั้นไปนิดนึงเพราะว่าการทำแบบนี้ยังไงคุณก็ต้องโดนจับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าผู้เสียหายได้บอกกับทางช่อง8เหตุการณ์นี้เหลือเชื่อมากโดยในช่วง7วันแรกเนี่ยไม่รู้ตัวบุคคลเลยเพราะคนร้ายมันถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องออกไปหมดเจ้าตัวเองก็รู้สึกมืด8ด้านจึงไปวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ชมครับว่าขอให้เจอเบาะแสหลังจากบนบานเสร็จไม่เกิน1วันตำรวจบอกเจอแล้ววงจรปิดมันหิ้วกระเป๋ามาที่นี่เพราะว่าตำรวจคงไล่ดูวงจรปิดตั้งแต่ถนนหน้าหมู่บ้านว่าใครเข้าออก
อะไรจิตดีมีอื้อๆคืออะไรมีวงจรปิดใช่ไหมมีวงจรปิดนะคะเปิดตามที่จิตดีเล่าให้ฟังที่วงจรปิดเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจิตดีใช่ที่บอกว่านั่งรถเก๋งมาใช่ไหมคะแล้วก็มาเปรียบถูกต้องเปิดวงจรปิดถัดมาเลยฮะเนี่ยค่ะโดยเบื้องต้นก็คือนี่นี่คุณดิดใช่ค่ะมันขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในหมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมเห็นภาพช่วงขี่เข้าแล้วก็ขี่ออกจากหมู่บ้านหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะอยู่ริมถนนเป็นภาพแบบนี้แสดงว่ามันรถมันจอดทิ้งไม่ให้ตำรวจแกะรอยแต่มานั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาหยิบเงิน37 ล้านแล้วหลังจากมานั่งมอเตอร์ไซค์ออกแล้วไปขึ้นรถมันแต่ตำรวจก็ไวฮะถอดรหัสจนเจอถูกแล้วมันมาถึง2 รอบนะคะขนเงินเนี่ยไม่ได้มารอบเดียวแสดงว่า40 กว่าล้านมันขนรอบเดียวไม่ได้ใช่คือเงินสดที่ได้คืนคือแค่37แต่มันมีเครื่องทองเบ็ดเสร็จคือ46 ล้านซึ่งยังได้คืนไม่หมดนะฮะลองฟังเสียงน้องผู้เสียหายดูหน่อยฮะนะคะคาดเคลื่อนหลายประเด็นมากเลยค่ะประเด็นแรกเนี่ยส้มไม่ได้ทำธุรกิจนะคะกับผู้เขาเรียกว่าผู้ต้องหาหรือผู้อะไรคะผู้ก่อเหตุนะคะส้มไม่ได้ทำธุรกิจกับเขานะคะคือเขาลงไปว่าแบบทำธุรกิจกันมาเป็น10 ปีไม่ใช่ค่ะส้มเคยจ้างเขามารีโนเวทรับเหมาเนี่ยแค่2 ทรัพย์แล้วนานแล้วค่ะประมาณ5 ถึง 7 ปีที่แล้วแล้วค่ะใช่ไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกันค่ะแล้วเรื่องที่ว่าเก็บเงินไว้ในกระเป๋าครับโอ้อันนี้อันนี้อีกจุดนึงที่ต้องแก้ข่าวให้ส้มเลยนะคะส้มไม่ได้เก็บเงินไว้ในกระเป๋าคนผู้ก่อเหตุอะค่ะเขาขโมยเงินส้มไปเสร็จเขาไปซื้อกระเป๋า4 ใบแล้วเอาเงินไปใส่ในกระเป๋าแล้วไปเช่าคอนโดแล้วก็เอาไปซ่อน อันนี้ทำให้ส้มแบบส้มเห็นละคอมเมนต์คือแบบคือกลายเป็นส้มแบบน่าสงสัยไปเลยอะค่ะส้มไม่ได้เก็บเงินไว้ในกระเป๋าเดินทางส้มเก็บเงินไว้ในตู้เอกสารค่ะซึ่งมันเป็นตู้เอกสารทึบไม่มีการแบบว่ามีกระจกหรืออะไรเห็นซึ่งส้มคิดว่ามันบ้านส้มมันปลอดภัยที่สุดแล้วอะค่ะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าแบบไม่มีใครรู้จุดที่ส้มเก็บเงินด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยไปบ้านเราไหมเคยไปบ้านเราเขาเคยมาชั้น1เพราะตอนนั้นอะคือเขาเป็นมารับเหมาเนาะเขาก็จะเอาครับมันจะมีภาพตอนล็อกตัวนะฮะทางคนร้ายเนี่ยออกมาจากห้องแล้วเดี๋ยวยังไงก็ตามแต่เปิดภาพตอนที่วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะฮะไปพูดคุยกับเจ้าของหอเพราะมันจะไปสอดรับกับวงจรปิดที่เราได้มาถูกไหมที่ว่าคนร้ายเนี่ยมันขิ้วกระเป๋ามาเนี่ยนะฮะแล้วมันเอาเงินไปซ่อนไว้ในตึกคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทางเจ้าของหอพักในวันนี้เล่าให้เราฟังคุณแสงทองบอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวคนก่อเหตุเนี่ยเท่าที่ทราบเลยนะก็คือทางด้านภูดิตเป็นคนใจร้อนใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาก็ไม่รู้หรอกว่าแบกอะไรมาเนี่ยนะฮะเพิ่งมารู้ก็คือตอนตำรวจมาบุกจับแล้วว่าเอ้าเป็นเงินสดๆเลยเหรอค่ะนี่เนาะอายุเท่าไหร่ครับขออนุญาตครับแม่เขาทำสัญญาตอนแรกก็บอกว่า3 เดือนถ้าเกิน3 เดือนขึ้นไอจ่ายประกัน 3,000 น่ะเวลาออกก็จะต้องคืนเงินให้เขาพอดีเขาให้เขาจ่ายล่วงหน้า1 เดือนรับประกันอีกเป็น 5,900 แล้วก็มีคีย์การ์ดอีก120ส่วนตัวแม่มองยังไงบ้างครับว่าเขาเหมือนเอาเงินมาไว้ที่นี่ไม่ได้เอามานะคะแต่คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทางด้านของผู้เสียหายเองเขาก็บอกเขาทำเรื่องที่ดินถ้าซื้อเงินสดเนี่ยมันจะได้ส่วนลดใช่ค่ะ